ชื่อเสียงตักเสียหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวตักจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วตักขอโอกาสในการยืนขึ้นมาใหม่เป็นผู้หญิงใจใหญ่ผู้หญิงต่อสู้เป็นคนที่ไม่ยอมคนใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นในดวงชะตานั้นเมื่อช่วงจังหวะที่มีผลกระทบเกิดขึ้นก็ต้องเตือนว่าให้ระมัดระวังยิ่งมีผลกระทบจากบุคคลที่มีดวงชะตาที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเช่นคุณหนุ่มกัญชัยใครที่มีผลปะทะเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็เตือนว่าให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงไม่ควรที่จะปะทะด้วยจากกรณีกระแสดราม่าร้อนชาแม่ตั๊กนางกรกนกสุวรรณบุตรและนายการพลเรืองอารามหรือคุณเบียร์สองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสื่อโซเชียลภายหลังลูกค้าซื้อทองร้านดังในโซเชียลแต่ปรากฏว่าเมื่อนำไปขายที่ร้านทองกลับขายไม่ได้ราคาเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่าที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องตลาดทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนต่อมาแม่ตั๊กและคุณเบียร์สองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองที่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นและประกาศยืนยันว่าจะรับซื้อทองคืนทำให้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าร้านทองมีลูกค้าต่างทยอยเดินทางนำทองและปี่เสี้ยมาขายคืนกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ในโลกโซเชียลได้มีการขุดคลิปแม่ตั๊กกรกนกไลฟ์ขายทอง 99.99% หลังหนุ่มกัญชัยพาผู้เชี่ยวชาญโชว์เผาพิสูจน์ทองแม่ตั๊กกลางรายการพบว่าติดไฟไม่ต่างกระดาษกงเต็กชิ้นที่4เหรอคะใช่ครับเป็นก้อนเงินก้อนเงินทองคำแท้ 99.99% ค่ะแถมอีก1ชิ้นค่ะและนี่คือปีชวดนะปีชวดปีหนูทองคำ 99.99% ค่ะเอาไว้แก้ชงได้นะและนี่คือไผ่ป่าปลามังกรทองคำ99นอนบนก้อนเงินก้อนทองนะในบ้านจะสงบร่มเย็นค้าขายมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะและชิ้นที่5เหรอชิ้นใหญ่ลูกไปชิ้นที่6ชิ้นที่6นะคะอันนี้คือองค์พระพิฆเนศปางประธานพรขอพรขอความสำเร็จขอคู่ครองนะขอแล้วไม่ต้องแก้บนค่ะทองคำแท้ 99.99 สำหรับลูกค้าวันนี้ฉลองเฟซบุ๊กกลับมาต้องมีเซอร์ไพรส์ให้ค่ะชิ้นที่8เนาะนี่เรือสำเภาทองคำสมัยก่อนคนจีนใช้เรือสำเภาขนเงินขนทองขนการค้าขนธุรกิจเอาไปนะเก็บไว้ในกระเป๋าใครที่มีเรือสำเภาทองคำ 99.99 ขอให้มั่งคั่งและร่ำรวยค่ะและนี่เป็นปี่เสี้ยทองคำ99เหยียบก้อนทองและแบกก้อนทอง10ก้อนแต่เราประทับตาร้าน K2N มาด้วยนะพอตักนำเข้าล่าสุดสินแสเข่งได้ออกมาผ่าดวงวิกฤตแม่ตั๊กกรกนกพร้อมเตือนว่าให้รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ควรปะทะโดยเฉพาะกับคนที่มีดวงชะตาแข็งแกร่งกว่าอย่างเช่นหนุ่มกัญชัยซึ่งก่อนหน้านี้สินแสเข่งได้เคยวิเคราะห์ดวงชะตาของหนุ่มกัญชัยไปแล้วว่าในรอบปี2567และ2568เป็นช่วงจังหวะขาขึ้นเป็นดวงชะตาที่แข็งแกร่งมากสวัสดีครับสินแสเข่งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตต่อจากตอนที่ผ่านมาแม่ค้าออนไลน์แม่ตั๊กกรกนกซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีข่าวคึกโครมอย่างมากมายเพราะมีสื่อมวลชนได้มาถามว่าในดวงชะตาของแม่ตั๊กกรกนกนั้นเป็นอย่างไรก็อธิบายฟังว่าในพื้นฐานดวงชะตานั้นเป็นคนที่ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นผู้หญิงใจใหญ่ผู้หญิงต่อสู้เป็นคนที่ไม่ยอมคนใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นในดวงชะตานั้นเมื่อช่วงจังหวะที่มีผลกระทบเกิดขึ้นก็ต้องเตือนว่าให้ระมัดระวังในรอบปี2566และ2567ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการสร้างตัวเองนั้นตลอดระยะเวลา7ปีนั้นจะทำถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่เมื่อในช่วงจังหวะที่ดวงตกปัญหาต่างๆมันก็จะรุมเร้าเข้ามาสิ่งที่มีผลกระทบเกิดขึ้นมันก็จะก่อให้เกิดความรุนแรงและเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อใครก็ตามอยู่ในช่วงจังหวะปีที่ตกปีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นก็จะต้องเตือนว่าให้รู้จักระมัดระวังให้รู้จักหลีกเลี่ยงและไม่ควรที่จะปะทะด้วยที่อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้น
ก่อให้เกิดความล่มสลายยิ่งมีผลกระทบกับบุคคลที่มีดวงชะตาที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเช่นคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งผมเคยพูดวิเคราะห์ไปในดวงชะตาของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วว่าในรอบปี2567และ2568นี้เป็นช่วงจังหวะขาขึ้นเป็นดวงชะตาที่มีความแข็งแกร่งมากใครที่มีผลปะทะเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดความล่มสลายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็เตือนว่าให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงไม่ควรที่จะปะทะด้วยและต้องระวังในเรื่องของคดีความที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องผมมีโอกาสเข้าไปในเรือนจำได้ไปพบกับผู้ต้องขังที่ติดคุกติดตารางและได้เข้ามาเพื่อที่จะให้ผมได้มีโอกาสอบรมเพื่อที่จะให้บอกกล่าวในเรื่องของวิถีชีวิตของตนเองว่าทำไมตนเองจะต้องมาติดคุกติดตารางและเมื่อออกจากเรือนจำไปแล้วควรจะต้องปฏิบัติตนยังไงเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาในเรือนจำอีกและถ้ามีโอกาสแก้ไขปัญหาตัวเองได้รู้จักปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะให้เดินทางไปในเส้นทางที่ประสบความสำเร็จก็จะดีแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้โอกาสที่จะต้องกลับเข้ามาในเรือนจำนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครกระทำผิดก็ตามก็จะเตือนในสิ่งที่เกิดขึ้นและประกอบกับมีสื่อมวลชนช่อง8ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการวางเทพวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่หน้าร้านทองของแม่ตั๊กกรกนกซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นอัปมงคลไม่ควรที่จะวางเทพหรือวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หน้าร้านประกอบกับสิ่งที่นำมาวางไว้นั้นมีขนาดใหญ่เกินไปซึ่งเป็นเรื่องของอัปมงคลที่ไม่ควรวางไว้ไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจะเป็นท่านในไขวัดเจดีย์หรือว่าจะเป็นผีเสี้ยหรือวางสิ่งไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านสถานที่ประกอบกิจการซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลเมื่อเวลาที่ไปดูร้านใครบ้านใครก็ตามถ้ามีสิ่งของใหญ่ๆวางเอาไว้ก็จะยกออกและประกอบกับสิ่งที่นำมาวางไว้นั้นไม่ทราบว่าได้มีพิธีพุทธาภิเษกมาหรือไม่ถ้ามีพิธีพุทธาภิเษกมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นในการวางที่พื้นแต่ถ้าหากว่าไม่ได้พิธีพุทธาภิเษกมาก็ต้องระวังก็จะมีเหล่าบรรดาสัมภเวสีวิญญาณพูดผีเข้าไปสิงอาศัยอยู่แล้วก็จะก่อให้เกิดการทำลายกับเจ้าของสถานที่และก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างแน่นอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ